และช่วงนี้ขอต้อนรับคุณวิษณุชลิกุลบรรณาธิการอาวุโสจากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจนะครับสวัสดีครับคุณวิษณุครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับไปติดตามความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยสามารถยังคงปิดตลาดในแดนบวกได้นะครับบวกขึ้นมา 11.35 จุดมาปิดตลาดที่ 1,458.19 จุดมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับ 51,057 ล้านบาทนะครับเมื่อวานนี้เมื่อดูจากการลงทุนนะครับของนักลงทุนรายกลุ่มปรากฏว่าทั้งนักลงทุนสถาบันนะครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์แล้วก็นักลงทุนต่างประเทศนะครับได้มีการซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับนักลงทุนต่างประเทศเองนั้นมียอดซื้อสุทธินับจากต้นปีมาจนถึงเมื่อวานนี้เกือบ 1.2 แสนล้านบาทแล้วนะครับขณะที่นักลงทุนทั่วไปในประเทศเองนั้นหรือรายย่อยนะครับเมื่อวานนี้ใครสุทธิกันออกมาเกือบ 2,000 ล้านบาทนะครับแนวโน้มวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับคุณวิษณุครับผมก็หุ้นขึ้นมา2วันนะครับบวกมา34จุดนี่ถือว่าผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเรียกว่ามีคาแรงขายทำกำไรออกมาวันนี้มีความเป็นไปได้สูงนะครับโอกาสที่จะทะลุไปเหนือ 1,465 จุดเนี่ยนะครับค่อนข้างจะยากทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นการเทคนิคอลรีบาวด์ที่ยาวกว่าปกติเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากนะครับดูกราฟติวแท่งเทียนเนี่ยจะวิ่งจะกลับไปเหนือ 1,500 นี่อย่าพึ่งฝันมากนะครับครับผมตอนนี้คือดัชนีหุ้นไทยเองนั้นก็ถือว่าเป็นเทคนิคอลรีบอร์มาแล้ว2วันดังนั้นวันที่3ก็อาจจะยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมครับครับโอกาสที่จะผันผวนนะครับวันนี้ถ้าหากว่าปิดที่ราคาเปิดนะครับคือจะสัญญาณที่เรียก Evening Star ขึ้นปุ๊บเนี่ยนะครับเตรียมขายให้ดีนะครับวันพรุ่งนี้ลงแน่นอนครับกับปัจจัยที่จะต้องติดตามในวันนี้สำคัญมีอะไรบ้างครับปัจจัยหลักก็คงเรื่องของเฟดนะครับเพราะตอนนี้ส่งสัญญาณชัดเจนนะเมื่อคืนนี้ตัวเลขของสหรัฐนะครับประกาศออกมาแล้วพบว่า productivity ของแรงงานเนี่ยนะครับโดยเฉพาะรายได้ครัวเรือนเนี่ยนะสูงขึ้นเยอะนะครับสูงขึ้น 5% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแปรเรื่องเฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยนะครับยังไม่ได้หายไปไหนนะครับยังอยู่เพียงแต่ว่ารอเวลาเพราะตอนนี้เขาหยุดเป็นตามกฎหมายแล้วห้ามพูดนะครับครับผมครับไปติดตามความเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงของเช้าวันนี้นะครับในช่วงของเช้าวันนี้ค่าเงินบาทเองนั้นเปิดตลาดอยู่ที่ 34.85 บาทต่อดอลลาร์ก็ไม่ถือว่าเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับจากการปิดตลาดเมื่อวานนี้ปิดตลาดอยู่ที่ประมาณ 35.88 บาทต่อดอลลาร์นะครับคุณวิษณุครับผมครับก็ทิศทางของค่าบาทเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามปกตินะครับพอคนเห็นว่าต่างชาติเข้าซื้อนะครับก็เลยคิดว่าบาทจะแข็งขึ้นนะครับก็เลยมีทิศทางแต่ว่าทิศทางแล้วเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าจะต้องเป็นขาขึ้นแน่นอนขาลงแน่นอนนะครับไม่แข็งกว่านี้แล้วนะครับครับผมครับมาดู Morning Star หรือหุ้นเช้าดาวเด่นกันนะครับตัวแรกนะครับนั่นก็คือบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับหรือหุ้นทูเมื่อวานนี้ราคาก็บวกขึ้นมา10สตางค์มาปิดตลาดที่ 7.05 บาทครับหุ้นทูนี่เป็นหุ้นที่แปลกนะครับลงมาแล้วเนี่ยพยายามจะทรงตัวไว้นะครับแต่ว่าประเด็นปัญหาคือว่าลงมาค่อนข้างเยอะนะลงมา 23% นะครับโอกาสที่จะรีบาวกลับมีสูงแต่เพียงแต่ว่าต้องดูหลายอย่างนะครับองค์ประกอบมีเยอะนะครับที่น่าสนใจคือว่าธุรกิจของโปเกมอนโกตอนนี้คนลืมไปแล้วนะครับจริงๆเนี่ยยังอยู่นะครับที่น่าสนใจคือรายได้ส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยนะครับก็จะแซงต้องดูว่าแซง Dtac ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าคนก็คาดหมายกันเยอะนะครับจะเป็นเบนช์มาร์คที่สำคัญถ้าสามารถแซง Dtac เป็นที่2ได้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นที่2กับเป็นที่3นี่ครับผมความหมายต่างกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะทำได้แค่ไหนถ้าทำได้ก็โอกาสที่จะกลับมาแต่ที่แน่ๆคือ True นี่ยังจะต้องขาดทุนต่อนะครับต้องลงทุนต้องจำไว้อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าลงทุนเยอะมากนะครับใบอนุญาต 4G 2ใบนะครับแล้ว 3G ก็ยังไม่จบนะครับยังต่อทำสร้างไปเรื่อยๆนะครับครับผมครับหุ้นตัวต่อมานะครับนั่นก็คือบริษัทไวท์โลจิสติกนะครับหรือหุ้นไวท์เมื่อวานนี้ราคาปิดตลาดที่ 2.84 บาทต่อหุ้นครับก็รีบาวกลับมาสวยงามนะครับแต่ว่ายังอยู่ใต้แนวต้านอยู่นะครับวันนี้ถ้าไม่สามารถจะทะลุขึ้นมาเหนือ3บาทได้นะครับต้องระวังไว้เป็นพิเศษนะครับต้องติดตามกันดูนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวดีในเรื่องผลประกอบการเพราะว่าหลังจากเข้าเทคโอเวอร์บริษัทในสิงคโปร์แล้วเนี่ยนะครับรายได้จะกระโดดขึ้นอย่างมหาศาลเลยนะครับครับแหมราคาหุ้นมึกสักครู่ที่ดูกราฟหัวทิ่มเลยนะครับผมตั้งแต่ในช่วงของสิ้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นมานะครับ
หุ้นตัวต่อมานะครับนั่นก็คือ Home Product Center นะครับหรือหุ้น Home Pro เมื่อวานนี้ราคาปิดตลาดที่ 9.70 บาทต่อหุ้นครับก็ราคาก็ตามตลาดนะครับลงมาค่อนข้างจะลึกทีเดียวนะครับลงมามากกว่า 10% นะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือกำไรสุทธิก็โตขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ากำไรต่อหุ้นเนี่ยนะครับกำไรสุทธิต่อหุ้นเนี่ยจะทรงตัวนะครับเพราะว่าบริษัทนี้เพิ่มทุนในการจ่ายปันผลเป็นหุ้นอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเรียกว่าราคาหุ้นจะวิ่งขึ้นไปเหนือ10บาทเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นไปยากมากนะครับครับผมก็10บาทอาจจะเป็นแนวต้านสำคัญนะครับไม่เคยถึงเลยนะครับในรอบ3ปีมานี้นะครับกับหุ้นตัวต่อมานะครับก็กลับมาแนะนำอีกกันอีกครั้งนึงเพิ่งจะเข้าซื้อขายในเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับในตลาดหุ้นนั่นก็คือหุ้นของ Interlink Telecom นะครับหรือ iTel นะครับเมื่อวานนี้ปิดตลาด 8.30 บาทต่อหุ้นครับก็น่าชื่นชมนะครับเพราะว่านานๆจะเห็นที่ว่าหุ้นที่เข้าตลาดวันแรกแล้ววิ่งขึ้นเนี่ยนะครับปิดตลาดสูงกว่าราคาเปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับซึ่งเป็นทิศทางที่ดีนิมิตหมายที่ดีสำหรับหุ้น IPO ที่เข้าเทรดวันแรกนะครับเพราะนั้นแต่ว่าด้วยความดีของบริษัทเนี่ยนะครับที่สำคัญมีงานเข้ามาสนับสนุนทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะทั้ง iTel ทั้ง iLink เลยนะครับนี่เป้าหมายเนี่ยนะครับ9.20 บาทเนี่ยสิ้นปีนะครับไม่ใช่เป้าหมายตอนนี้นะครับจะทะลุเร็วหรือไม่นะครับต้องติดตามดูวันนี้นะครับถ้าวันนี้มีแรงขายออกมาก็ถือว่าจบรอบเร็วนะครับครับผมครับหุ้นตัวต่อมานะครับนั่นก็คือ SPA นะครับหรือสยามเวเนสกรุ๊ปเมื่อวานนี้ราคาปิดตลาดที่ 11.60 บาทต่อหุ้นหุ้นสปาชื่อย่อสปานะครับสมชื่อนะครับสมชื่อชื่อไม่ตรงกับชื่อบริษัทเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าก็เป็นที่เข้าใจกันดีนะหุ้นเกี่ยวกับการทำธุรกิจสปาซึ่งเป็นรายเดียวของตลาดหุ้นไทยนะครับก็ทำกำไรได้เรื่อยๆที่สำคัญคือขยายธุรกิจไปจีนเนี่ยนะครับโดดเด่นมากคนจีนชอบนวดนะครับไม่นวดเมืองไทยก็มานวดที่บ้านก็ได้นะครับครับผมครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของหุ้นสปานะครับหุ้นตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือหุ้น UAC เมื่อวานนี้ราคาปิดตลาดที่ 6.30 บาทต่อหุ้นครับราคาลงมาลึกมากอยู่ที่แนวรับพอดีนะครับการหัวทิ่มนะครับราคาลงมาลึกแต่ว่าอยู่ที่แนวรับพอดีนะครับแนวรับวันนี้เนี่ยนะยังคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะไปต่อก็มีที่สำคัญคือเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าให้ได้50เมกะวัตต์นะครับบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทขายเคมีพันแต่ว่าย้ายมาทำธุรกิจไฟฟ้ามากขึ้นนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับทั้งที่ว่าราคาเนี่ยลงมาลึกมากทีเดียวนะครับก็ PE ต่ำลงเยอะนะครับครับผมครับแล้วก็ไปติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดอนุพันธ์หรือที่เฟกกันนะครับที่เฟกเนี่ยนะครับเช้านี้ก็ดูเป็นไปตามคาดนะครับลบไปประมาณ2จุดนะครับแต่ก็ที่เห็นชัดคือว่าได้เวลาของการขายทำกำไรแล้วนะครับเมื่อวานนี้ต่างชาติเนี่ยนะครับขายช็อตเนี่ยทำสัญญาขายช็อตเนี่ย 6,000 กว่าสัญญานะครับถึงแม้ว่าจะซื้อในตลาดหุ้นหลักเนี่ย4,000 กว่าล้านบาทแต่ไม่ได้หมายความว่าต่างชาติจะถอยไม่เป็นนะครับครับผมครับผมครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของตลาดอนุพันธ์แล้วก็ TFX นะครับในช่วงต่อไปวันนี้ยังคงขออนุญาตแนะนำ FWD Stock Pay นะครับปลดล็อกความรู้เรื่องการเงินและการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ด้วยตัวคุณเองไปกับเกม Stock Pay จาก FWD วันนี้ FWD ประกันชีวิตพร้อมให้คุณได้ร่วมสนุกกับเกม FWD Stock Pay เกมการซื้อขายหุ้นรูปแบบใหม่โดยใช้เงินเสมือนจริงที่ใครๆก็สามารถเล่นได้โดยผู้เล่นสามารถซื้อและขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและอีก7แห่งทั่วโลกนอกจากนี้ยังสามารถพูดคุยกับผู้เล่นคนอื่นๆในโปรแกรมแชทบอทได้อีกด้วยและที่สำคัญในแต่ละสัปดาห์ผู้เล่นที่มีคะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัลประจำสัปดาห์และผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดใน6สัปดาห์รับไปเลยเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาทกรณีนี้สิทธินักศึกษาที่มีคะแนนสูงจะได้สิทธิ์เข้าฝึกงานที่บลจ. FWD ประกันชีวิตทั้งยังได้รับคะแนนสะสมใน FWD Max เพื่อนำไปแลกรับของรางวัลต่างๆอีกมากผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ stockpay.fwd.co.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.fwd.co.thท่านผู้ชมคนใดหรือนักลงทุนท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ FWD Stock Pay ก็สามารถที่จะติดต่อตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอเมื่อสักครู่ได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการข่าวหุ้นเจาะตลาดนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมแล้วก็คุณวิษณุชลิกุลขอลาไปก่อนสวัสดีครับ